อาถรรพ์วัดกระซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้ตั้งอยู่ในตำบลบ้านป้อมเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า564ปีเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยานามว่าพระเอกาทศรสวัดแห่งนี้เป็นเป้าหมายอันดับต้นของกลุ่มลักลอบขุดหาสมบัติซึ่งเป็นโบราณวัตถุล้ำค่านั่นคือพระสิบชาติที่มีพุทธคุณช่วยให้หนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าและยังมีวัตถุโบราณอื่นๆอีกมากมายหนึ่งเหตุการณ์ที่โด่งดังเล่าขานกันต่อมายาวนานนั่นก็คือมีกลุ่มโจรเข้าไปลักลอบขุดหาสมบัติที่ฐานเจดีย์แต่อยู่ๆก็มีน้ำท่วมขึ้นมาสูงมิดยอดเจดีย์ทำให้คนเหล่านั้นตะเกียกตะกายแหวกว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดทั้งที่ความจริงแล้วไม่มีน้ำท่วมจริงคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าพวกนั้นทำท่าแหวกว่ายน้ำอยู่บนบกแล้วก็ปีนขึ้นไปบนยอดเจดีย์จากนั้นก็ตกลงมาตายใครที่สามารถนำสมบัติออกไปได้ก็ต้องกลายเป็นบ้าหรือไม่ก็ตายโหงทุกรายไปข้อเท็จจริงข้อหนึ่งคือมีคนมาผูกคอตายที่วัดแห่งนี้แล้วถึง12ศพภายในระยะเวลาไม่นานล่าสุดที่เป็นข่าวตามสื่อต่างๆคือนายชาติชายได้มาผูกคอตายใต้ต้นไม้ในวัดแห่งนี้โดยก่อนหน้านี้มีคนพบเห็นนายชาติชายมาตะโกนท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเนื่องจากเขาเป็นชาวมุสลิมจึงอาจไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์เหล่านี้นอกจากนี้อีก11ศพที่มาผูกคอตายก็เป็นพวกที่แอบมาลักลอบขุดสมบัติและพวกที่มาท้าทายทั้งสิ้นชาวบ้านหลายคนยังเคยเห็นวิญญาณชายหญิงนุ่งขาวห่มขาวยืนอยู่ในบริเวณวัดมีนางไม้สวมสบายสีทองและวิญญาณพระภิกษุอีกด้วยนับว่าวัดนี้เป็นวัดหนึ่งที่มีอาถรรพ์และความเฮี้ยนเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียว